บ้างหรือเปล่าเป็นไงกันบ้างก็หวังว่าทุกคนคงโอเคนะเพราะว่ามาถึงวีคเข้าวีคที่6แล้วก็คงจะเข้มแข็งกันมากขึ้นเนาะก็ตอนนั้นที่เราเคยไปถ่ายไปอัดรายการ3มิติอย่างนี้ด้วยกันนะเนาะที่จะเป็นให้พูดถึงถ้าสมมุติออกจากบ้านแล้วเป็นยังไงก็รู้สึกประมาณนี้แหละตอนนี้พอเราออกจากบ้านมาแล้วเราก็ยังรู้สึกแบบเรารู้สึกดีกว่าวันนั้นที่พูดไปแต่เราก็ยังเป็นห่วงและกลับยิ่งเป็นห่วงมากกว่าคราวนั้นอีกเพราะเราผูกพันกันมาก5สัปดาห์เข้าสัปดาห์ที่6แล้วเรารู้จักกันมาประมาณ2เดือนขอบคุณทุกคนมากที่ทำให้เกิดเรื่องมหัศจรรย์เหล่านี้นะคะขอนำทีมโดยพี่อ๊อฟตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยหนูประทับใจพี่ขึ้นทุกวันพี่เป็นคนน่ารักเป็นคนที่มีความพอดีในตัวสูงมากไม่รู้นะก็ยังเป็นห่วงมันจะมีเรื่องนึงที่เหมือนกันคือเรื่องเราบางทีแบบเสียงมันอาจจะบังคับให้หนาได้ตลอดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อยู่ที่การควบคุมแล้วก็การฝึกฝนของพี่อ๊อฟหนูเชื่อว่าไงพี่อ๊อฟก็ทำได้อยู่แล้วสู้ตอนพี่สงสารหนูมากเลยที่หนูดูบางทีหนูก็ดูเด็กไปกับเรื่องพวกนี้บางทีหนูก็ดูแบบพอด้วยความที่เด็กไปเนี่ยมันเลยแบบว่ายังไม่รู้ลิมิตของตัวเองว่าเราควรจะทำอะไรถึงเท่าไหนอะไรยังไงอย่าคิดมากอย่าคิดมากในสิ่งที่ไม่ควรคิดก็ควรคิดมากในสิ่งที่ควรคิดละกันเนาะเดี๋ยวต่อไปในแต่ละวีคพี่ก็เชื่อว่าหนูก็คงจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากกว่านี้อีกแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่ได้มากกว่านี้นะคะพี่ก็รอดูหนูอยู่นะก็นิวตี้ไดโนเสาร์น้อยของพี่เหอไม่มีใครเรียกเจ๊เจ๊เจ๊ตอนแรกพี่ก็คิดไปแล้วแหละคือตอนแรกหนูก็บอกพี่นะว่าหนูไม่ค่อยชอบพี่แต่ตอนแรกอะไรเงี้ยแต่พี่ก็เชื่อว่ายังไงก็ตามวันหนึ่งหนูก็ต้องรักพี่แต่พี่ก็เชื่อว่าวันนี้หนูก็รักพี่แล้วแล้วก็เราก็จะรักกันต่อไปเลิฟยูจุ๊บๆนิวตี้สู้ๆเด็กน้อยมหัศจรรย์ของพี่พิธีก็อาจจะเป็นนิมิตหมายอันดีที่พี่ทีได้มีโอกาสได้มาอยู่ร่วมกับคนอื่นๆแบบนี้เราคิดว่าตอนแรกเราคิดว่าพี่ทีเป็นคนที่ไม่สนใจอะไรพี่ทีได้เปิดตัวตนอะไรหลายๆอย่างขึ้นมาเยอะได้ไม่ต้องอายในความเป็นเด็กในความน่ารักของพี่ทีซึ่งพี่ทีน่ารักอยู่แล้วตอนแรกๆพี่ทีอาจจะแบบยังกลัวว่าจุดนี้มันจะเป็นจุดอ่อนของพี่ทีหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วไม่เลยมันกลับเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรักพี่ทีแล้วก็แบบเอ็นดูหัวเราะขำซึ่งตอนแรกๆเนี่ยก็อาจจะแบบมีแซวแล้วพี่ทีก็อาจจะแบบโกรธบ้างคือตอนนี้พี่ทีพร้อมที่จะไปอยู่จุดนั้นให้เขาได้เล่นได้แซวได้แบบได้รู้สึกดีในการที่คนอื่นเขามองในมุมนี้ของเราแล้วพยายามปรับตัวปรับใจปรับหนูเคารพพี่ทีเป็นพี่คนนึงเลยพี่ทีเป็นคนที่มีความคิดที่ดีมากค่ะนิพพรนิติธนการตั้งแต่เห็นครั้งแรกก็คงรู้นะว่าเราคิดยังไงโอ้โหเราไม่ถูกชะตาอย่างแรงเลยอ่ะมนุษย์ไทยแรงจังจนได้มารู้จักกับนี้ได้คุยกับนี้ก็รักนี้ในวันที่อัดวันนั้นก็ยังบอกว่ารักนี้มากวันนี้ก็จะบอกอีกว่ายังรักนี้มาก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 เหมือนเดิมก็คอยดูแลน้องแทนเราด้วยก็นี่ก็ดูแลอยู่แล้วแหละแต่ก็อยากให้นี่อ่อนแอได้บ้างเป๋ได้แป๊บเดียวนะต้องยืนให้ได้นะพี่แม็กเป็นพี่ชายที่ดีหนูเพิ่งรู้สึกว่าหนูมีพี่เป็นผู้ชายจริงๆก็คงจะเป็นพี่แม็กนี่แหละพี่แม็กก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ผ
perfect แต่หนูก็ไม่อยากให้แม็กหยุดความ perfect แค่นี้หนูอยากให้แม็กพัฒนาในทุกด้านที่แม็กเลยอยากให้อยากเห็นพี่แม็กสมบูรณ์แบบมากกว่านี้ค่ะยังหวังอยู่ค่ะสู้ๆค่ะพี่แม็กนุกนิกนิกนุกปุ๊กปิ๊กของพี่เป็นห่วงจังเลยเวลาทะเลาะกันก็อย่าคิดมากนะแล้วอย่าคิดว่าไม่มีใครรักหนูอีกอย่ามาร้องไห้อีกหนูเสียงกรี๊ดหนูดังมากหนูได้ยินไหมพี่ยังรักหนูเหมือนเดิมออกจากบ้านมาเดี๋ยวเจอกันอีกมันดุกันอีกน้องแอนหมวยเล็กของพี่นกตัวน้อยตัวนิดของพี่ก็คิดถึงก็ฝากดูแลซิมด้วยซิมแกก็เป๋ๆช่วงนี้นะอะไรเงี้ยซิมเป๋ไอ้ยาพยายามเป๊ะหรอพยายามประคับประคองสถานการณ์ในบ้านให้มันมีความสุขนะคะน้องแอนเตือนพี่อ๊อฟเตือนซิมด้วยเตือนทุกๆคนเนาะก็พี่รู้ว่าพี่รู้ว่าหนูทำได้ you know I trust in you นะ I believe in you tooพูดจาไม่เข้าหูหรือว่าทำอะไรไม่ถูกใจหรือว่าอาจจะไปรบกวนโลกส่วนตัวของใครบ้างอะไรเงี้ยก็ขอโทษอย่ารำคาญกันเลยก็จะพยายามปรับตัวค่ะสิ่งที่อยากขอบคุณมากๆก็อยากขอบคุณทุกคนที่ทำให้เกิดเรื่องดีๆขึ้นในทุกๆวันในทุกๆอย่างที่เกิดในบ้าน AF ของเราอยากให้ในทุกๆวีคที่เราต้องเสียเพื่อนไปในแต่ละวีคเนี่ยทำให้เราเข้มแข็งขึ้นทุกๆวีคหวังว่าในวีคต่อๆไปเราคงจะเห็นการเศร้าเสียใจน้อยลงแล้วก็เห็นความแข็งแกร่งแล้วก็ศักยภาพของทุกคนมากขึ้นอยากเห็นสปิริตของทุกคนอยากให้ทุกคนทำเหมือนเรา